สวัสดีค่ะสวัสดีน้องๆทุกๆคนนะคะวันนี้นะคะครูดาวจะมาสอนในหัวข้อเรื่องทบทวนสมการเชิงเส้น2ตัวแปรของน้องๆระดับชั้นม.1ค่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะไม่ยากเลยค่ะเดี๋ยวเรามาทบทวนกันดีกว่าว่าน้องๆเนี่ยลืมไปหมดแล้วหรือยังที่ครูดาวเคยสอนนะคะสมการเชิงเส้น2ตัวแปรเป็นสมการที่สามารถเขียนได้ในรูปทั่วไปเป็นax บวก by บวก c เท่ากับ0นะคะเมื่อ x y เป็นตัวแปรนะคะ a b และ c เป็นค่าคงตัวค่ะโดยที่ a แล้วก็ b เนี่ยไม่เป็น0พร้อมกันนะคะ a เป็น0ได้ไหม a เป็น0ได้แต่ณตอนนั้น b ห้ามเป็น0โอเคไหมคะแล้วก็บวก c เท่ากับ0นะ a ไม่สมมุติว่า a เป็นตัวเลขนะคะเป็นค่าคงตัวax บวก b b เป็น0ได้ไหม b เป็น0ได้แต่ห้ามเป็น0พร้อมกันโอเคนะลักษณะสำคัญก็คือมีตัวแปร2ตัวนะคะและต้องไม่มีการคูณกันของตัวแปรอันนี้เขาไม่ได้คูณกันใช่ไหมตัวแปร x กับตัวแปร y เนี่ยเขาบวกกันอยู่นะคะเลขชี้กำลังของตัวแปรแต่ละตัวต้องเป็น1เลขชี้กำลังก็เป็น1นะคะ a และ b ตัวใดตัวหนึ่งเป็น0ได้แต่จะเป็น0พร้อมกันไม่ได้เห็นไหมไม่ได้นะคะไม่ได้เป็นศูนย์พร้อมกันไม่ได้โอเคนะมาสมการที่อยู่ในรูป y เท่ากับ mx บวก b นะคะอันนี้เราจะมาหาพวกกราฟนะคะว่าหน้าตามันมีลักษณะแบบใดนะคะสมการ y เท่ากับ mx บวก b นะคะ m หรือเราจะแทนเรียกว่า m เนี่ยคือความชันก็ได้นะm ก็คือความชันนะคะลักษณะกราฟที่ได้ y เท่ากับ 2x บวก 3 นะคะ m คืออะไร m ก็คือ2ถูกไหม m คือ2 m เนี่ยมากกว่า0เพราะว่า2มันมากกว่า0ไง m มากกว่า0ลักษณะกราฟที่ได้เนี่ยจะเป็นแบบนี้เขาเรียกว่าเป็นมีลักษณะเป็นมุมแหลมกับแกน x นะคะทำมุมแหลมกับแกน x โดยเป็นทิศทวนเข็มนาฬิกาค่ะหรือว่าครูดาวเนี่ยจะมีเทคนิคในการจำก็คือเป็นขึ้นเขาครูดาวจะจำว่าขึ้นเขานะคะเพราะว่าจากซ้ายไปขวานะคะขึ้นเขาจากซ้ายไปขวาขึ้นจึ๊บเลยนะคะ m มากกว่า0 y เท่ากับ -2x บวก3 m คือ -2m คือ -2 เนี่ย m น้อยกว่า0นะคะลักษณะกราฟก็จะเป็นมุมป้านทำเป็นมุมป้านกับแกน y แกน x ค่ะขอโทษทำเป็นมุมป้านกับแกน x นะคะครูดาวก็จะจำว่าลงเขานะคะถ้าเกิด m น้อยกว่า0จะเป็นลงเขาจากซ้ายไปขวาเห็นไหมซ้ายไปขวาปุ๊บลงเขานะคะ y เท่ากับ3 y เท่ากับ3คือมี m มั้ย m คือ0ใช่มั้ยคะ m เท่ากับ0นะคะกราฟที่ได้เนี่ยจะขนานนะคะแกน x ขนานแกน x โอเคมั้ยจำให้ได้นะอันเนี้ยมาต่อเขาบอกว่าจงเขียนกราฟของสมการเชิงเส้น2ตัวแปร 2x ลบ y เท่ากับ4นะคะวิธีทำก็คือให้กำหนดค่า x และหาค่า y ค่ะจากสมการ 2x ลบ y เท่ากับ4 y จะเท่ากับเท่าไหร่คะน้องๆเราต้องการหาค่า y นะเราก็ย้ายข้างตรงนี้มันเป็นลบ y อยู่เราเลยย้ายข้างมาอยู่ฝั่งนี้ 2x อยู่เหมือนเดิมค่ะ 2x อยู่เหมือนเดิมนะคะเท่ากับเดี๋ยวครูดาวย้าย4ไปด้วยเลย4ตอนแรกมันมีค่าเป็นบวกย้ายข้างมาเลยเป็นลบนะคะเป็น 2x ลบ 4 เท่ากับ y y เลยเท่ากับ 2x ลบ 4 ทีนี้ครูดาวจะแทนค่า x ลงไปในสมการนี้นะคะ x ตัวแรกเนี่ยครูดาวจะให้เป็นลบ 1 นะคะ 2 คูณกับลบ 1 ลบ 4 ได้เท่ากับเท่าไหร่คะ 2 คูณกับลบ 1 ได้เป็นลบ 2ลบ2ลบ4ลบ2ลบ4ก็จะได้เป็นลบ6นั่นเองทีนี้ครูดาวจะแทน x เท่ากับ0ลงในสมการ2
ลบ4 2คูณ0ได้0 0ลบ4ก็จะได้ลบ4คุณดาวจะแทน1ลงไปในสมการนะคะ2 1ลบ4 2คูณ1ได้2 2ลบ4ก็จะได้ลบ2จากตารางจะได้คู่อันดับเป็นอะไรคะเป็นลบ1ลบ6เป็น0ลบ4เป็น1ลบ2โอเคไหมทันนะคะน้องๆโอเคนะคะมาทีนี้เดี๋ยวเรามาวาดกราฟกันนะคะ x คือลบ1 y คือลบ6 0ลบ4 1 2นะคะอันนี้คือแกน x อันนี้คือแกน y x คือลบ1ตรงนี้ลบ1ลบ2ลบ3อันนี้ก็เป็นลบ1ลบ2ลบ3ลบ4ลบ5ลบ6นี่เป็น1 23นะคะโอเคไหมทีนี้ x คือลบ1 y คือลบ6คุณดาวใช้ปากกาแดงนะ x คือลบ1 y คือลบ6จะอยู่ตรงนี้จุดตรงนี้ x คือ0 y คือลบ4 x คือ0นะคะ y คือลบ4ก็จะอยู่ตรงนี้ x คือ1นะคะ y คือลบ2 x คือ1y คือลบ2ก็จะอยู่ตรงนี้แล้วเราก็จะใช้ไม้บรรทัดนะคะหรือว่าเส้นตรงเนี่ยลากเป็นเส้นตรงชื้อก็จะได้แบบนี้กราฟที่ได้ก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้โอเคไหมทีนี้เรามาดูนะว่า m เป็นอะไร m มากกว่า0ถูกปะมีลักษณะคือขึ้นเขาขึ้นเขาไหมน้องๆดูขึ้นเขาไหมคะขึ้นเขาถูกต้องโอเคไหมเป็นไงบ้างคะน้องๆสำหรับบทเรียนนี้นะคะยังไงเดี๋ยวครูดอจะให้น้องๆพักทบทวนสักครู่หนึ่งแล้วเดี๋ยวเรามาทำแบบฝึกหัดพร้อมๆกันค่ะเป็นยังไงบ้างคะน้องๆเข้าใจบทเรียนกันไม่เอ่ยถ้าเกิดเข้าใจอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะคะแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Knock Academy นะคะดาวน์โหลดฟรีเลยค่ะสำหรับ iOS แล้วก็ Android นะคะตรงนี้ได้เลยค่ะ